เรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับทั้ง2เมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเจเจ้นะครับไก่สเต๊กกรอบนะครับหรือว่าของเท็ดดี้นะครับคอหมูย่างสเต๊กเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบสเต๊กอยู่แล้วนะฮะ2เมนูนี้ผมฝากไว้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสนะลองทำตามกันดูนะครับโอ้โหไก่กรอบแบบนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคงต้องขอตัวไปจัดการกับเจ้าไก่สเต๊กกรอบก่อนอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรสเต๊ก2เมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะทั้งของนานาวันนี้เป็นไก่สเต๊กกรอบและของเท็ดดี้สเต๊กคอหมูย่างหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะดูอยู่วันนี้จดสูตรไม่ทันนะครับหรืออยากจะไปดูเมนูอื่นๆนะฮะเท็ดดี้มีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันได้เลยนะฮะวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมเอาที่ง่ายที่สุดนะฮะเป็นปลาดอลลี่นะครับค่อยๆคนนะครับแต่ต้องคนตลอดนะรอห่อหมกของเราสุกได้ที่ก็จะนำหน้ากะทิข้นๆอันนี้มาราดเลยครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะเนื้อห่อหมกนะฮะหอมๆพริกแกงนุ่มๆนะครับแล้วก็มีส่วนของแบบกะทิที่แบบเค็มๆนิดนึงตัดเข้าไปนะโอ้อันนี้คือส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของนานาทำง่ายคุณผู้ชมสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ไฟเยอร์ด้วย